มาพบกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติสค .32032 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะกับครูนะคะนางสาวสุธิสาเกาะลอยค่ะแต่ก่อนอื่นเราอย่าลืมนะคะว่ากศอนอของเรานะคะเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีนะคะค่ะเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยนะคะสำหรับวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติสค3 2 0 3 2นะคะ เรามาต่อกันจากเราที่แล้วนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สามและเรื่องที่สี่เรื่องที่สามก็คือแผ่นดินไหวเรื่องที่สี่เลยสึนามิแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลกเนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วย แผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่จึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกการที่เปลือกโลกเกิดการคโค้งงงตัวอย่างฉับพลันและเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหวการสูดน้ำใต้ดิน การสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากเกินไปรวมถึงการสูบน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งอาจทำให้ชั้นหินที่รองรับเกิดการเคลื่อนตัวได้การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินก็ให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการทดลองระเบิดซึ่งมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบต่อชั้นหินที่อยู่ใต้เปลือกโลกได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการเกิดรอยเลื่อนนะคะตามแนวระดับค่ะผลกระทบจากแผ่นดินไหว ผลกระทบจะเป็นรุนใหญ่ก็เช่นสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยเนี่ยก็เสื่อมลงระบบธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากระบบการคมนาคมสื่อสารถูกทําลายไม่มีการประกอบการหรือดําเนินธุรกรรมหรือการผลิตใดๆนะคะมีการอัพท์ช็อคตามมานะคะเป็นระยะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงค่ะแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะซึ่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วแน่นอนนะคะสึนามิก็จะตามมานะคะกรณีที่เราอยู่บนเรือ หากเรืออยู่ห่างจากฝั่งพยายามนำเรือเคลื่อนที่ออกจากฝั่งไปกลางทะเลกรณีอยู่บนชายหาดหากรู้สึกแผ่นดินสเทือนให้รีบออกจากชายฝั่งเร็วที่สุดหากหนีไม่พ้นให้ปีนขึ้นต้นไม้ที่สูงที่สุดนะคะหากกำลังจะจมน้ำให้หาสิ่งที่ลอยน้ำได้และเกาะไว้ให้แน่นกรณีอยู่ในอาคารที่พักอาศัยหากอยู่ในพื้นที่ที่พักอาศัยให้ปฏิบัติตามแผนอ,อพยพหากอยู่ในโรงเรียนฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่หรือคุณครูนะคะสึนามิ คลื่นซึ่งเคลื่อนไหวตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงและมีพลังรุนแรงสามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลๆเมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจะเพิ่มขนาดทําให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าคลื่นยักษ์ทาให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งสนามิเกิดได้ยังไงการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่พื้นท้องทะเล การระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลดินถล่มบริเวณพื้นท้องทะเลการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลผลกระทบจากสึนามินะคะก็จะแน่นอนนะคะจะเกิดเสียชีวิตหรือว่าสูญหายบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสุขภาพเจ็บเสื่อมเนื่องจากการหว,ดวาดผวาหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาคารบ้านเรือนร้านค้าโรงเรียนพื้นที่สาธารณาสถานและสิ่งก่อสร้างต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนัก แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลถูกทำลายส่งผลกระทบต่อไรายได้ของประเทศชาติแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิหลังเกิดสึนามินะคะควรปฏิบัติตัวอย่างไรก็จะต้องติดตามฟังประกาศจากภาครัฐอยู่ห่างจากอาคารที่รับความเสียหายหาที่พักพิงที่แข็งแรงชั่วคราวเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่ได้รับแจ้งว่าปลอดภัยเปิดหน้าต่างและประตูระบายความชื้น อันนี้ก็จะเป็นศูนย์เตือนภัยต่างๆนะคะเช่นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เบอร์โทรก็02152 1230นะคะกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบอร์โทร02637 30 00นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโทร02399 4566หรือ02399 4568ถึง74นะคะค่ะถ้าสายด่วนก็โทร1182ค่ะ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็เบอร์โทรฉุกเฉินนะคะก็1669ค่ะนะคะสมาคมเพื่อ,เอนเตือนภัยนะคะก็โทร07 741 5545ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาตินะคะสอค .32032 นะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเหมือนเดิมนะคะนักศึษยอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปทำ คลาสรูมนะคะก่อนเรียนหลังเรียนนะคะแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะคะจากใบความรู้แล้วก็ยินในทำรายงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ